เห็นรถบัสนำเที่ยวที่จอดเรียงรายอยู่ข้างสนามหลวงเป็นแถวยาวอย่างนี้ทำให้รู้ว่าถึงฤดูท่องเที่ยวหรือ High Season นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเราในแต่ละปีมิใช่น้อยสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยเป็นจำนวนมากวัดพระแก้วเป็นสถานที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่จะมาเป็นกรุ๊ปทัวร์โดยใช้รถบัสในการรับส่งนักท่องเที่ยวมารยาทในการขับขี่ของพนักงานขับรถบัสจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่สิ่งที่ท่านผู้ชมกำลังจะเห็นต่อไปนี้เป็นพฤติกรรมการขับรถที่ไม่น่าเอาอย่างของพนักงานขับรถบัสบางคนชอบมักง่ายเอาสะดวกเข้าว่าเล่นกลับรถกันกลางถนนอย่างนี้แบบไม่เกรงใจใครหรือว่าจะโชว์ความสามารถในการขับรถแต่ขอโทษนะพี่รู้สึกว่าจะโชว์ผิดที่ผิดทางแล้วหรอครับหรือจะถือว่าขับรถใหญ่ยังไงก็ปลอดภัยเลยไม่สนใจชาวบ้านรถคันไหนวิ่งมาเจอแบบนี้ก็ต้องเบรกกันตัวโก่งใครเห็นก็ต้องหลบชื่อบริษัทพร้อมเบอร์โทรติดโชว์อยู่ข้างรถใครๆเขาก็เห็นหรือถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์แนวใหม่กลัวคนอื่นเขาไม่เห็นเลยขับรถขวางถนนให้คนได้เห็นเป็นแบบนี้ทุกวันโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ช่วยกันดูหรือจะช่วยบีบแตรเตือนพี่ๆเขาหน่อยว่านี่ถนนหลวงจะทำอะไรเห็นใจกันบ้างกฎระเบียบจราจรก็มีช่วยมีจิตสำนึกกันสักนิดนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจราจรอย่าได้เห็นแก่ตัวกันนักเลยรักระเบียบมีวินัยประเทศไทยเจริญท่านสามารถร้องเรียนผู้ทำผิดได้ที่เบอร์โทรศัพท์0918062404หรือที่อีเมลอย่าทำ tnn24@gmail.com และที่ facebook/อย่าทำ tnn24